ลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็เราอยู่ที่ในเมืองเราจะรีวิวก่อนนะคะเพราะว่าคลิปเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้เห็นเลยเพราะว่าเราจะมารีวิวในตัวเมืองนะคะว่าคือแบบยังมีบ้านเก่าแล้วก็มีเราเห็นน้ำบ่อที่ไหนเนี่ยน้ำบ่อใช้ทั้งหมู่บ้านเลยนะเนี่ยจริงเหรอแต่ดูหน่อยเก่านี่ตั้งแต่ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่เนี่ยใส่เนาะโอ้โหน้ำเยอะมากเลยโอ้ใส่ตั้งแต่ตีไข่คั่วเนี่ยตีไข่ตั้งกินนั่นนะอ๋อกระจายอ๋อเราใส่ได้ใส่มาเนี่ยมันดูดิใส่มากรีวิวใช่ใส่ใส่หน่อยนะเออเธอระวังโทรศัพท์ฉันนะโอ้ยน้ำมันอยู่ตรงนี้เองอ่ะใช่อันนี้ไงเหมือนที่บ้านไม่เท่าอ่ะแอปปังแอปปังเดี๋ยวดูวันเอาไปเอาเชือกลงไปเนี่ยน้ำอยู่ตรงนี้เองอ่ะเดี๋ยวเสียวพ่อหนุ่มนิดหน่อยพ่อค้าเนี่ยคลาสสิกมากๆเลยจะเป็นไม้หมุนอันเนี้ยซุ้มดูมันเฮิร์ตเมทัลสมัยก่อนนะเนี่ยใช่อันนี้ไข่กระจายอะไรเนี่ยเป็นของตั้งหลายอย่างแน่นอนของวัดเนี่ยของวัดเนี่ยอ๋อของส่วนรวมน้ำบ่อเนี่ยดีแน่นะ1แล้วก็ในศาลาเนี่ย2แล้วก็ในคลองไผ่แห่งใช่วัดเก่าใช่ไหมเออเก่าเถอะแต่คือน้องแป้งสังเกตนะตรงเนี้ยมันจะสวยป่ะอุโบสถนะเชิงตรงมีที่เดียวแล้วเนี่ยที่เดียวไม่เหมือนที่อื่นเลยตอนทำออกแบบคล้ายๆอะไรนะพี่ครับจำลอยเหรอใช่จำลอยใช่ไหมใช่แต่มันเป็นอุโบสถนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะพารีวิวแบบสักคลิปสักนิดหน่อยว่าเราแบบไม่มีโอกาสได้มาเลยแล้วมันก็ร้อนหัวกันอยู่ในรถตั้งเยอะเลยไม่เอามาเจลจองเอามิใช่เอาทำไมไม่เอาลมมาเมื่อกี้อ่ะเออแล้วก็เรายังเห็นบ้านหลังคาดินขออยู่นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นในตัวเมืองก็จริงนะคะเนี่ยบ้านหลังคาดินขอเนี่ยก็ติดเลยจริงๆมันไม่ได้มีแบบอันนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะแถวบ้านนอกนะร้านพีแล้วเมื่อไหร่จะถึงตลาดเนี่ยเรามาทางอ้อมไงเคยมาไหมทางนี้อ่ะทางอ้อมหรือทางรัดเนี่ยทางรัดเออเดินมาทางอ้อมอันนี้จะเป็นสวนก็มีเฮ้ยพื้นที่นี่แต่ก่อนไม่มีนะเนี่ยแต่ก่อนมีบ้านเก่าเนี่ยใช่ไหมแล้วก็มีแคบอันนี้จะแต่ก่อนจะเป็นอะไรนะเลือดตำดึงใช่เป็นอู่ซ่อมรถนะเนี่ยเนี่ยอ๋อเขาบอกว่าเป็นคุณเป็นอะไรนะเป็นของสมบัติของญาติอย่างเงี้ยไปทางไหนไปทางไหนเนี่ยงงมากเลยเลี้ยวซ้ายถ้าเราเห็นบ้านใหญ่ๆแบบเนี้ยเราก็จะคิดว่ามันเป็นแบบว่าเราอยู่แบบที่แบบหรูนิดนึงในเมืองนิดนึงแต่จริงๆแล้วมันก็มีนะคะบ้านไม้บ้านหลังคาดินคออย่างเงี้ยก็ยังพอเหลือให้เห็นในตัวมันก็มีนะคะแต่ว่ามันจะอันนี้เองอะไรเนี่ยเรียนไปเรียนมาถนนมันจะแบบลาดโหลดเนี่ยลาดซีเมนต์แบบนั้นนี่เห็นลมเขาเรียวมาใช่ให้ทุกคนได้เห็นว่าความคึกหน้าเลยอาซีอาซีเลียดทอดนี่อันนี้เตโกะคันเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าในเมืองแบบนี้เนี่ยเหมือนมันจะหรูหรามากเลยนะแต่จริงๆก็มันก็ไม่ต่างอะไรกันมากมายแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นแถวบ้านนอกเนี่ยบ้านใหญ่ๆก็มีเนาะเหมือนเราเรียนแถวไอ้ยังคงมีเนาะใช่ใช่ใช่ยังคงมีกับวัดสภาพนี้น้องหันที่นี่นะเอาข่าวนี้หันที่ฟันเลยเอฟซีกับแม่คุณแม่เป็นแอซี2พี่น้อง3พี่น้องตลอดเลยเอาเดี๋ยวคนเดินไปตลาดเลยเมื่อกาดกำเนี่ยเนาะขอบคุณค่ะแต่งานเมื่อไหร่ก็มาใส่ซองเยอะๆด้วยนะคะอะไรป้าบอกว่าเดี๋ยวเป็นหน้าจอโทรศัพท์ไหมเป็นอะไรฟิล์มเนี่ยแตกแล้วใช่ไหมโทรหาฉันโทรหาเรื่องฉันขอตัง
เออไม่เปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนตรงไปก็เลี้ยวขวาก็จะเป็นตลาดเปลี่ยนยางรถเปลี่ยนยางรถใช่ไหมบวกเรามีในรถเราก็ไม่เอามาจริงๆวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะทุกคนก็ส่วนมากเนี่ยจะร้านก็จะปิดนิดหน่อยเพราะว่าบางคนก็ที่เขาไปอาจจะไม่ได้ยินเสียงเนี่ยแบบนี้พูดดังนิดหน่อยลืมเอาไม้มาเสียงเหี้ยแล้วความมันก็จะเป็นตลาดเว้ยเดี๋ยวก่อนวันนี้เราเอารถมาในเมืองใช่ไหมแต่ว่าเราจะต้องนั่งสามรถกลับบ้านส่งที่บ้านไปลงที่ไหนบ้านเธอบ้านย้อนหรอหรือว่าบ้านนี่เลยซ้ายมือก็เป็นตลาดแต่ว่าถ้ามาฝั่งนี้เนี่ยจะเห็นตลาดสดนะเนี่ยร้านพี่เกศรมีนักสาวสวยจัดซื้ออยู่เป็นในพี่เกศรอยู่ข้างในรู้จักเหรอใช่พี่สอนเป็นคนสักคิ้วลงไปตรงนี้เลยอันนี้ก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอเป็นความเจริญในตัวเมืองเชียงตุงก็แล้วกันนะคะให้ทุกคนได้เห็นค่ะว่าเป็นยังไงนี่ในตรงนี้ดูสวยเชียงตุงที่นี่ที่ไหนที่นี่อะไรเนี่ยที่นี่ที่ไหนที่นี่ตลาดเซ็นตรงขวามือจะเป็นผักสดจ้าเข้าไปตรงนี้เลยประตูนะเราจะเข้าประตู เราจะเข้าประตูทิศตะวันตกนะไปเนี่ยอันนี้จะเป็นโรงแรมที่เราเห็นอยู่เนี่ยนี่ไปนี่ประตูอ่อนก็ได้อุ้ยเดี๋ยวเราไปซื้ออันนั้นตรงประตูยังไม่ได้ถ่ายเลยนี่เราอยู่ตรงหอนาฬิกาแล้วหลังจากที่เราเดินตลาดนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นห้างนะคะแต่มันมีหลังตลาดนี่แหละค่ะก็ใต้ถุนห้างก็จะมีที่จอดรถนะคะเราไม่ได้ถ่ายในตลาดเลยนะมันร้อนมากเลยอะไปเราไม่มีรถวันนี้เราจะนั่งตุ๊กๆกลับบ้านรถเราไม่มีไปหัดประหยัดน้ำมันบ้างนะใช่ไปไหนก็ขับรถไปเดี๋ยวน้ำมันแพงใช่น้ำมันก็แพงด้วยอย่างหนึ่งนะคะเราจะไปนั่ง3ล้อในรอบ10ปีนะคะทุกคนจริงๆเนี่ยมันมีความสุขนะไม่ได้อะไรเลยฉันไล่เขาหย่องหวยเนี่ยเหรอก็ได้นี่ไม่มีแล้วมั้งตุ๊กๆเนี่ยตรงนี้จะเป็นหน้าตลาดนะคะเมื่อกี้เราเข้าทางประตูตลาดสดนะคะนี่อันแม่ค้าเนี่ยชอบเอาวางที่หัวเนี่ยเขาลดช่องด้วยนะเนี่ยนี่หม้อดิมาที่หัวนี่เขาเอาไว้แบบต่างบนหัวชอบหม้อดินมากเลยดูดิคลาสสิก ไม่ได้นะเดี๋ยวดูเขาจะเอาแบบวางบนหัวให้เขายังไม่มาเดี๋ยวเขาก็เดินมาเดินไปไม่มีรถแล้วก็เดินนี่ดูไม่มีผู้ช่วยใช่ถ้ามันเบาก็ไม่ต้องงั้นหรอกไงนี่เลยดีงามมากนะคะมันก็จะเห็นแบบในตัวเมืองเชียงตุงตลาดเชียงตุงเนี่ยใหญ่สุดนะคะจะบอกกันเลยว่า
แต่ว่าเปิดตั้งแต่เช้าประมาณ 4:00 เนี่ยเขาก็แม่ค้าพวกนี้ก็จะแบบมาขายของแล้วแล้วก็ประมาณช่วงตอนเที่ยงตรงเนี่ยตลาดก็เริ่มวายแล้วแต่ตอนนี้เราจะไปหา3ล้อนี่รถปี3ล้อปี3ล้อกันเนาะพี่ค่อยลงใช่เหรอนี่ก็อีก1ประตูไม่มีใช่คันนี้แหละไม่ใช่เหรอสีรถที่คันนี้ไงในตลาดนะคะพอตลาดมีคันเยอะนั่งไหมสามคนคนดูนี่เหรอแต่ว่าช้ามากนะช้านิดนึงจะเดินไปไหนนี่ไงสามล้อเหลืออยู่แค่สองคันเนี่ยแท็กซี่เนี่ยแท็กซี่เชียงตงเนี่ยเราจะนั่งกลับบ้านนะนั่นไงแท็กซี่เนี่ยคันนี้แหละเมากลับบ้านหรือไม่เราก็นั่งแท็กซี่อัด3เดี๋ยวก็โดนตำรวจเรียกอีกแหละพี่โน่ซาแปดอันอ้าวสุดท้ายก็ต้องนั่ง3ล้อจริงๆเว้ยอันนั้นใช่ก่อนแล้วน่าใช่นานใช่เราไปดูในร้านเขามาส้นหูเลยดูดิร้านนั่งสามล้อใช่เราจะนั่งสามล้อกลับบ้านสนุกดีวันนั้นเราก็เคยนั่งสามล้อมาแล้วป่ะวันนี้มาตลาดแต่ว่านั่งสามล้อกลับเย้มีความสุขจังเลยได้นั่งสามล้อกลับบ้านแดดด้วยนะแอร์เย็นแอร์เบื่ออะไรแอร์เบื่ออะไรเนี่ยเขาจะกลับบ้านพอดีไงเป็นพี่เขยเราเองเมาไม่ล่าสามล้อนี่ก็ติดต่อมาได้นะจ๊ะเนี่ยส่งของอะไรแบบพวกนี้ได้หมดเลยติ๊งติ๊งฮาเฮงมีแหนนั้นจริงถูกห้องมีเหรอนั่นติดไรตั้งค้างว่าทิ้งเรื่องเลยนะอ๋อทิ้งแล้วเพื่อนผมมีกี่แล้วเออทิ้งแล้วถึงบ้านเราแล้วจ้าคนปัจจุบันไหนวะเออกระโซ่ก่อนเมากาพักถูกก่อนเมื่อที่เลยเขาไม่แดดร้อนจะบอกคนก่อนเลยว่าทุกวันนี้เนี่ยปัจจุบันมาทิ้งลมนิดหน่อยออกไปไม่ปัจจุบันเนี่ยทุกวันเนี่ยต้นไม้ออกเยอะนะคะปลอดภัยไว้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวตอนเย็นเรานั่ง3ล้อเราไปเลยเธอจะขับไปเหรอใช่ท่านเราวันนี้ก็เป็นอีกข่าวดีที่น้องเป้งมาบอกกล่าวแล้วก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองที่เราพาเที่ยวในตัวเมืองได้เห็นบรรยากาศนะคะทุกคนจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยนะคะถึงแม้ว่าเราอยู่บ้านนอกหรือว่าอยู่ในเวียงเนี่ยแค่ชื่อนะคะก็จริงๆน้องแปงเนี่ยถ้าออกประตูเวียงออกมาแล้วนั่นก็คือเราเนี่ยอยู่บ้านนอกแล้วแต่ว่าคือแบบมันไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายนะคะเดี๋ยวเราเข้าบ้านกันเลยแดดร้อนมากไปเนี่ยกุญแจอยู่นั่นเอากุญแจไปได้ปิดประตูด้วยมานัดเราก็จะเอาข้าวยำหอยไปกินเดี๋ยวจะบอกก่อนเมื่อกี้บอกไม่จบคือบางทีเนี่ยความคิดของคนเราใช่ไหมมันไม่ค่อยเหมือนกันอนัทแต่น้องเป้งไม่ได้หมายถึงทุกคนนะที่จะพูดเนี่ยคือบางคนเขาจะบอกว่าคนบ้านนอกอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าจริงๆแล้วถ้าไม่มีคนบ้านนอกเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนในเมืองก็จะไม่มีข้าวกินเพราะว่าคนบ้านนอกเขาทำนาไงใช่ไหมคนบ้านดอกทำสวนผักทำอะไรไปขายให้คนในเมืองคนในเมืองน่ะนะคะแต่ว่าคนในเมืองเนี่ยส่วนมากถึงแม้ว่าเขาไม่มีไร่สวนนาเนี่ยเขาก็จะค้าขายอย่างอื่นนะคะอันนี้แค่ไม่ได้จอดจงทั้งหมดนะช่วยๆกันช่วยๆกันเขามีตังเรามีผักใช่นะคะ
็นกำลังใจให้กับคนในชุมชนเยอะๆนะคะสู้ๆนะคะเย้เราก็จะไปกินข้าวยำห่วยละแต่ร้อนมากเวลาร้อนๆเนี่ยเราก็จะเป็นชุดเนี่ยก็เวลา 3-4 พื้นเลยอ่ะเสื้อผ้าเนี่ยร้อนมากๆเลยไม่ไหวพอใส่ร้อนแป๊บหนึ่งก็เปลี่ยนละโอเคเนี่ยบ้านเราก็ลาดกอนกิดละดีใจจังเลยไปแอบไม่เท่ากันเอามาเร็วๆมาเร็วๆเหมือนนัดกันเลยเจอกันนะครับสวัสดีค่ะแล้วเจอกันนะคะไปกินข้าวยำห่วยจ้าเย้